มาเริ่มกันเลยจ้าก่อนอื่นเราจะเก็บเป้าหน้าและเป้าหลังนะคะเป้าหน้าตัวนี้มันจะมีความยากนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเป้าหลอกใช่ไหมวิธีทำเป้าหลอกทำได้หลายวิธีนะทุกคนวันนี้เอาวิธีนี้ไปก่อนนะจ๊ะค่อยๆพูงนะจ๊ะเพราะมันเป็นยากนะจ๊ะอ่ะทีนี้เอาเป้าหลังมาต่อเนี่ยแม่เป้าหลังมาต่อได้เลยผ้าที่ดาใช้วันนี้เป็นผ้าลินินนะคะทีนี้เราจะมาต่อด้วยการเย็บตรงสาบต้องนำแพทเทิร์นสาบมานะแม่นะมาวางก่อนนะคะแล้วก็ใช้ช็อกวาดนะจ๊ะอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทำอีกฝั่งหนึ่งจ้าสาบเป้านี่จะวางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะจ๊ะเอาที่แม่พอใจดาก็วางไปมั่วแหละบางทีก็ซ้ายมากบางทีก็ขวามากอ่ะพอเราวาดเสร็จเราก็เย็บตามเส้นที่เราวาดอย่าลืมเย็บยาวลงมาถึงตรงเป้าด้านหน้าเลยนะจ๊ะไม่เย็บลงมาก็ได้นะคะแล้วแต่แม่เนาะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยกระเป๋าจ้ะพอเราเย็บกระเป๋าตัวนี้เสร็จอย่าลืมขีบนะคะกรรไกรขีบนิดนึงทีนี้เราเย็บลบทับตะเข็บฝั่งกระเป๋านะจ๊ะอีกฝั่งนึงค่ะเหมือนกันจ้ะเริ่มจากฝากระเป๋าค่ะกรรไกรขีบค่ะไม่ขีบไม่ได้นะทุกคนมันล้างนะจ๊ะเย็บลบทับตะเข็บฝั่งกระเป๋าจ้ะโอเคทีนี้เราจะมาเย็บกระเป๋าชิ้นที่2นะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเย็บใช้จากเย็บก็ได้นะทุกคนไปใช้จากผงๆเลยก็ได้แล้วแต่อารมณ์คุณแม่เลยนะคะของดาก็จะทำอย่างนี้แหละเพื่อความชัวร์ทีนี้เราจะมาล็อกด้านข้างนะคะเราจะไม่เย็บยาวนะเราจะเย็บเฉพาะตรงฝามันเนาะให้มันอยู่ตัวเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปใช้จากผงๆกันลุยนะคะเห็นไหมว่าดาเปิดมายังเหลือเยอะเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกันลุยกระเป๋ายากนะจ๊ะฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันค่ะโอเคโอ้ยทุกคนได้หลุดไม่เป็นไรมาต่อทีนี้อย่าลืมเก็บฝากระเป๋านะคะด้านบนจ้ะฝากระเป๋าด้านข้างจบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อได้จากโพงเนาะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะใช้จากโพงนะจ๊ะจากโพงดาก็มีรูปให้เนาะโพงตามรูปกระเป๋าได้เลยอีกฝั่งนึงเลยค่ะเรียบร้อยจ้ะทีนี้เราจะมาหาแพทเทิร์นมาจุดมาวางก่อนนะแกนะเนี่ยแพทเทิร์นมาวางก่อนแล้วแกก็จุดไว้เดี๋ยวเราจะมาใช้เข็มหมุดล็อกกันทุกคนถ้าใครซื้อแพทเทิร์นดาจะมีมาร์กแบบนี้ให้นะคะทีนี้เราจะมาเย็บตรงสาบขอบเอวตัดผ้ากาวมา6เซนนะคะต้องตัดมาสั้นกว่าขอบเอว1เซนนะบนล่างนะคะขอบเอวตัวนี้จะอยู่ประมาณ 7.5 ดาตัดสาบกาวมาแค่6เนาะต้องการให้มีพื้นที่เหลือด้านล่างเราจะได้เย็บแบบสะดวกสบายจะไม่ได้ดูหนามากนะทุกคนถ้าใครไม่มีผ้ากาวตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะคะแต่ว่าดาถ้าใส่แล้วมันจะอยู่ตัวแล้วสวยเนาะเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกลับเขาออกมานะทุกคนเย็บแค่ฝั่งเดียวนะคะเย็บแค่ฝั่งเดียวเสร็จเรียบร้อยจ้ามาต่อทีนี้มาต่อด้วยขอบเอวแม่เห็นไหมว่าตัวนี้ดาใช้เข็มหมุดล็อกเข้ามาล็อกให้มันเสมอกับสาบเนี่ยที่ดาจับอยู่สาบขอบเอวไม่ว่าผ้ามันจะเหลือเท่าไหร่ข้างล่างช่างมันแต่เราต้องเอาให้เสมอกับสาบขอบเอวให้ได้นะจ๊ะสาบขอบเอวชิ้นแรกเราจะอยู่ระหว่างกลางขอบเอวพอดีเป๊ะสาบขอบเอวที่2เราจะมาเลยให้มาอยู่ตรงเป้าตรงหน้าตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะโอเคนะให้มันเลยมาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสอยกระดุมติดเขาไม่ได้นะคะเข็มหมุดล็อกตรงพีด้านหน้านะจ๊ะเพราะเราไม่ได้ใช้เย็บเขาตัวนี้เนาะเห็นไหมหรือว่าเราจะเย็บก็ได้นะคะแล้วแต่แม่นะแต่ของดาจะไม่เย็บนะคะ
โดยด้วยการกันลุยเก็บงานเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปีนี้เราจะไปต่อด้วยการรีดจ้ะใช้เตารีดรีดมา1เซนนะจ๊ะตรงขอบเอวด้านหลังตรงนี้นะคะใช้เตารีดรีดมานะทุกคนทีนี้เราจะมาต่อด้วยการเย็บประกบขอบเอวค่ะจับด้านข้างขึ้นมาก่อนจับไปขาไล่ไปขาขึ้นไปด้านบนขอบเอวนะคะผ้าที่เหลือขอบเอวเท่าไหร่เหลือช่างมันจับให้ปลายขาเสมอกันวางผ้าสีชมพูลงก่อนแล้ววางยางทับด้านบนนะคะแล้วก็เย็บเป็นเส้นตรงลงมาได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะอีกฝั่งนึงทำเหมือนกันจับด้านปลายขาขึ้นมานะคะอะไรที่เหลือข้างบนช่างมันนะคะเอาปลายขาให้เสมอกันท่อนไว้เนาะเสร็จเรียบร้อยดันผ้าสีชมพูลงไปนำยางมาทับด้านบนอีกรอบแล้วเย็บให้ยางอยู่ด้านบนสุดของขอบเอวนะทุกคนต่อด้วยการใช้จักโพ้งค่ะทีนี้เราจะมาโพ้งเก็บด้านข้างนะคะข้างที่1ขาในจ้ะแม่อย่าลืมข้างที่2ค่ะต่อด้วยขาในทุกคนพอขาในเสร็จทีนี้เราจะต่อด้วยกันลุยจ้าการลุยไปขานะทุกคนนะถ้าใครอยากให้สวยนะก็แนะนำให้ทำเส้นคูณใส่นะแต่งามก็จะเยอะขึ้นเนาะอันนี้อยู่ที่แม่พิจารณาละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยการเก็บขอบเอวก่อนอื่นนะทุกคนนะใช้เข็มหมุดล็อกเอาไว้ก่อนให้อยู่ระหว่างกลางแบบนี้จับตะเข็บระหว่างกลางชนตะเข็บระหว่างกลางเข็มหมุดทับเข้าเลยแล้วเราก็ค่อยเย็บนะทุกคนนะเย็บริมๆเลยค่ะเน้นนะทุกคนห้ามเย็บทับยางโดยเด็ดขาดห้ามเย็บทับยางโดยเด็ดขาดนะคะเราจะเย็บริมๆแค่ขอบผ้าเพราะเราต้องการวอลลุ่มของยางด้านหลังนะเห็นไหมว่าดาเย็บแค่ริมๆน่ะทำแบบดานะทุกคนนะห้ามทับยางเขาให้ยางเหลือออกมาจากหนึ่งตีนผีอะประมาณนี้เห็นไหมว่ามันจะตีดตัวเข้าอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่านะทุกคนโอเคนะคะต่อจ้าทีนี้เราจะมาต่อด้วยการเย็บปลายขาค่ะพับเย็บปลายขาตัวนี้เราจะพับเย็บอยู่แค่2เซนนะทุกคนหรือจะเย็บใหญ่กว่า2เซนก็ได้นะแก่2เซนครึ่งก็ได้เอาที่ความถ้าต้องการให้มันสั้นกว่านี้เราก็พับเย็บสูงขึ้นไปถ้าต้องการให้มันยาวเราก็พับเย็บแค่1เซนก็ได้แล้วแต่ค่ะเสร็จเรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยการสอยหลังดุมนะทุกคนนะสอยหลังดุมสอยแบบไหนก็ได้ตามใจแม่น่ะของหนาก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายแน่ใจให้มันอยู่แล้วเวลาซักแล้วมันไม่หลุดแกก็ใช้ได้ใช่แค่นั้นพออันนี้คือดาแบบทำรวมๆนะดาแบบรีบไงแต่ถ้าจะทำขายจริงๆดาจะแน่นกว่านี้นะทุกคนดาจะพันเป็น10รอบเนี่ยพันแล้วพันอีกโอเคนะคะนี่ก็คือวิธีทำเก่งตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจแพทเทิร์นตัวนี้ก็คอมเมนต์นะแม่นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาดาจะได้มีกำลัง